คือความตั้งใจก็คือหนึ่งเราอันนี้สำหรับผมเองนะแต่ว่าแต่คนแต่สำหรับผมเองผมก็รู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเป็นคนไทยก็ครั้งหนึ่งเราก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่อันนี้เป็นเรียกว่าจุดประสงค์หลักเลยครับของการบวชที่ตั้งใจจะบวชอยู่แล้วนะครับก็คือบวชทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับผมแล้วก็ครอบครัวนะครับผมแต่ว่าความจริงก็คือมันต้องบวชมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันยังหาจังหวะไม่ได้นะครับผมช่วงนี้จ่อไมค์สัมภาษณ์สักนิดนึงค่ะวันนี้พี่สาวใครบ้างคะคุณบอยปกรณ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเผยตั้งใจนะบวชทดแทนบุญคุณค่ะคุณผู้ชมให้แม่นานแล้วไม่เกี่ยวบวชเตรียมเบียดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะค่ะใช่ก็คือความจริงแล้วก็ต้องบอกพี่สื่อก่อนจริงๆตอนนั้นก็คือแบบเราเกรงใจพี่สื่อทุกคนด้วยครับคือที่ไม่ว่าไม่ได้ชวนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเกรงใจเพราะแบบผมก็บวชแบบชวนคนน้อยมากชวนจะว่าแบบคนที่แบบว่าใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยแบบไม่กล้าเชิญคนเลยอันนี้เป็นพูดจริงๆเราเกรงใจทุกคนเลยไม่ใช่แค่พี่สื่อนะแบบว่าคนที่รู้จักอะไรเงี้ยคือความตั้งใจก็คือหนึ่งเราอันนี้สำหรับผมเองนะแต่ว่าแต่คนแต่สำหรับผมเองผมก็รู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเป็นคนไทยก็ครั้งหนึ่งเราก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่อันนี้เป็นเรียกว่าจุดประสงค์หลักเลยครับของการบวชที่ตั้งใจจะบวชอยู่แล้วนะครับก็คือบวชทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับผมแล้วก็ครอบครัวนะครับผมแต่ว่าความจริงก็คือมันต้องบวชมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันยังหาจังหวะไม่ได้นะครับผมอย่างน้อยเลยเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยผมใกล้วัดมากขึ้นแน่นอนหลังจากนี้ทุกวันพระเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมหรือน่องหรือว่าคนที่บ้านเขาน่องก็ตอนบวชก็เป็นหลวงพี่รูปนี้ที่ดูแลเหมือนกันจะมาขับรถให้หลวงพี่ไปที่เพิร์จิครับไปบิณฑบาตตรงนู้นจะได้แบบท่านจะได้ไม่ต้องเดินไกลเหนื่อยมากคือผมพูดด้วยความสัตย์จริงผมแบบอาจจะยังไม่ได้มีความคิดถึงท่านว่าแบบต่อซะหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้แค่ว่าผมมีภารกิจที่จะต้องทำคือมันมีเวลาที่ผมล็อกมาพอดีแล้วคือหลังจากศึกปุ๊บผมมีภารกิจที่ต้องทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพูดจริงๆว่าซึ่งแบบเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ยืนยันว่าผมรู้สึกดีกับการบวชครั้งนี้มากๆก็คือแบบแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับผมก็คือวันใกล้ๆบวชทั้งสองสามวันอะผมรู้สึกว่าใจหายว่าแบบว่าเดี๋ยวอีก3วันเราจะไม่ได้อยู่ในแบบสถานภาพแบบนี้แหละไม่ได้บวชเพื่อเบียดครับผมพอมีบวชก็คือแค่แบบจัสบวชเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วก็มีคนถามเยอะแหละแบบบวชแล้วเบียดเลยหรือเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยคือก็บวชเฉยๆครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันถ้าพูดเฉพาะถ้าเรื่องแบบหน้าที่การงานครอบครัววัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินมานานแล้วแหละนะครับผมเพราะนั้นแล้วคือผมว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของการสั่งสมเวลาเกี่ยวกับเรื่องว่าการคบกันการเรียนรู้กันแล้วก็ความพร้อมโดยรวมทั้งหมดครับของทุกฝ่ายคุณเก๋วรินทร์ทอนเงี้ยใช่มั้ยยังไม่แฟนเลยหนักกว่าผมอีกยังไม่เปิดตัวเฮ้ยมันไม่ถึงว่ายังไม่มีไงก็เลยไม่มีให้เปิดตัวเขายังไม่มีให้เปิดตัวเขายังไม่มีให้เปิดตัวหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดคนไหนเอางี้ผมใช้คําว่าผมไม่รู้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่ที่รู้ๆคือผมไม่เห็นเขาเปิดตัวเกิดที่ผ่านมาก็ปกติเหมือนทุกปีมันเกิดผมคือสําใช่สําหรับผมแล้ววันเกิดผมไม่ได้มีอะไรมากผมก็ต้องการแค่แบบครอบครัวหรือว่าแบบไอ้พอมีแฟนก็คือเป็นแฟนครับก็อย่างวันนึงก็กินข้าวกับที่บ้านอีกวันนึงก็กินข้าวกับแฟนแค่นั้นนะครับคุณเปย์หรอให้เสื้อแจ็คเก็ตครับน่ารักเชียวตอนนี้วุ่นๆนะครับผมถามมามันเป๊ะพอดีเลยเพราะตอนนี้ผมก็สตูดิโอผมก็ใกล้เปิดแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะชวนพี่ๆทุกคนความจริงแล้วคืออย่างนี้ที่ผมเคยเปิดเป็นสตูดิโอคุณแม่เป็นบ้านของการทำละครตอนนี้ผมทำสตูอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆกันครับเป็นสตูสำหรับคนที่จะมาใช้งานถ่ายภาพนุ่งภาพนิ่งอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะเปิดใช้บริการเดี๋ยวจะแบบฝากพี่ๆนะครับชวนไปทำบุญร่วมกันครับที่วัดก็คือแบบว่าเขาก็ตั้งใจจะทดแทนให้คุณแม่เขาก็ไม่ได้แบบว่าจัดบวชแล้วก็เตรียมเบียดเลยอันนี้ไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะคะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคุณความรักก็สุขเกอสุขงอมนะใช่ต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักแต่ว่าก็ถึงเวลานี้แหละนะคะที่เขาก็ต้องบวชทดแทนพระคุณเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายนะ